ไม่ต้องไปนี่ไปถามพิการพิการพิการพิ่ภากรอนเอาอีกแล้วนี่คู่นี้ก็อดีตสามีภรรยาก็วุ่นวายกันยังไม่จบตอนนี้เมื่อวานนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็ไปออกรายการรายการหนึ่งนะฮะซึ่งแน่นอนว่าหลายคนก็ต้องตามไปทําข่าวแล้วเพราะว่าอดีตใช่คำว่าอดีตได้เนาะอดีตภรรยาของคุณเสกโลโซเนี่ยนะฮะซึ่งสามีอดีตสามีของเธอเนี่ยก็ได้รับฉายาร็อกไวเลอร์ไปนะฮะเมื่อปีที่แล้วจากสมาคมนักข่าวบันเทิงเมื่อวานนี้ประเด็นที่คุณการพิ่ภากรอนออกมาพูดก็คือว่าหลังจากตนเนี่ยนะฮ ฟ้องหย่าไป5เดือนก่อนเนี่ยก็ม,มีความคืบหน้านะไม่น่าเชื่อนะฮะกรณีครอบครัวแต่บ้านแตกสลรกขาดของคุณเสกโลโซกับภร,รรยาแล้วก็ลูกทั้ง3คนเนี่ยนะฮะจะผ่านมานานนะเกือบครึ่งปีแล้วนะเมื่อวานนี้ประเด็นก็คือว่าคุณภรรยาเนี่ยอดีตภรรยาของคุณเสกเนี่ยก็ออกมาบอกนะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณพ่อขาร็อกเนี่ยนะฮะจ่ายเงินดูแลลูกๆเนี่ยเพียง490 0 0 0บาทซึ่งก็เยอะนะแต่ปรากฏว่าครั้งเดียวเท่านั้นแต่ปรากฏว่าไอ้คำว่า4 9่0 0 0าเนี่ย มันคือค่าเทอมเรียนอินเตอร์ของลูก3ามคนซึ่งเงิน<อ>แค่เนี้ยมันไม่พอ,อเพราะว่าคนหนึ่งเนี่ย<อ>เทอมหนึ่งเนี่ย<อ>ก็หลายแสนแล้วคือก็บอกว่าคุณพิการเนี่ยแกก็บอกแกก็เอาเงินเก็บที่ใช้มาเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมา10กว่าปีเนี่ยคือมันก็มันก็อย่างที่บอกะํะมันก็ไม่ได้แค่คนเดียวแต่มันมีลูกมามันมีทีมงานอีกเป็น1ิบที่เขาบอกว่าพี่เสกเนี่ยตัดหางปล่อยวัดนะฮะโดยที่ไม่จ่ายเงินค่าชดเชยเอย่เอา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 ว่ากันตรงๆนะก็ก็ฉันไม่ไร้เธอเธอไปแล้ว ธอไปเองก็ฉันก็ไม่ได้ให้เงินเธอไงคุณบ่าไงอ่ะคือมันเป็นเรื่องในครอบครัวเราเองเนี่ยไม่ได้รู้ปัญหาสาเหตุยังไงนะแต่สุดท้ายแล้วหลายคนนี่คือเสียงวิจารณ์จากโซเชียลมันตอนออกบ้านเขาออกไปเองอ่ะฉันก็ไม่ได้ไล่เธอแต่ถ้ามันมีการหยากันเนี่ยเรื่องการคุยนะถ้ามีการเยี่ยมันต้องเป็นการตกลงกันเรื่องค่าดูแลใช้จ่ายสินสมบัติอะไรแนี้แต่วันนั้นพิเศษเขาก็พูดไปแล้วนี่ระดับหนึ่งว่าเขาบอกว่าเคยให้แล้วอะไรอย่งี้อะไรอย่างนี้ไงอ่ะนี่แล้วเขาก็บอกว่าวันพรุ่งนี้นะ ก็อยากให้สามีก็คือคุณเสกโลโซเนี่ยเดินทางไปด้วยให้จบนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมานัดกันสองครั้งเนี่ยคุณเสกไม่ได้เดินทาง,งไปส่งทนายไปส่ทนาย<ป>แล้วมันก็ไม่จบนะฮะซึ่งตอนนี้อย่างที่บอกไปว่าปัญหาก็คือเกิดขึ้นโอเควันนี้พูดเรื่องเงินด้วยแล้วเบื้องลึกเบื้องหลังที่เราเนี่ยนะฮะไปสืบรู้มาก็คือ,อวันนี้ความไม่สบายใจของลูกทั้ง3คนเนี่ยที่มีต่อแม่ แล้วก็มีต่อพ่อ,อสามีภรรยาเนี่ยมันสิ้นสุดขาดกันได้แต่ความเป็นพ่อเป็นลูกเป็นแม่มเป็นลูกมันสิ้นสุดกันไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ลูกทั้งสาคนเนี่ยอึดอัดนะทำเรียนทำงานหน้าที่เรียนหนังสือ,อด้วยความทุกข์งไงเจ๊แม่คคือปัญหาคือว่าที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าพ่อแม่จะมีปัญหากันแต่ก็ร่วมอยู่บ้านเดียวกันบางช่วงก็มีความสุขแต่วันนี้เนี่ยมันไม่มีช่วงไหนที่มีความสุขเลยเพราะว่า มันคือการเผชิญหน้าแต่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันเท่านั้นเองเพร <อ S 1> าะฉะนั้นพี่เสกจะไปไหมไงานนี้แล้วนี้คือแล้ววันนั้นแล้วเราเนี่ยก็สืบรู้ว่าลูกๆเนี่ยนะฮะก็พยายามติดต่อคุณพ่ออยากคุยกับคุณเสกอ,อคือลูกเนี่ยมีความพยายามที่จะทาให้พ่อแม่คืนดีกันเอาแน่นอนอ,อแต่ว่าในขณะเดียวกันก็คือเคลียร์กันไม่ได้ลงตัวกันไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องของเงินเรื่องของผลประโยชน์อะไรต่างๆซึ่งตัวเก่งก็บอกว่าอยากให้เรื่องนี้จบพี่เสกออกมาสักทีนะฮะมันจะได้ไม่ต้องค้างคาคาราคาซังอะไรกันอยู่อย่างเงี้ย การด่าทออดีตภรรยาอะไรเนี่ยผ่านโซเชียลลงเยอะมากแล้วนะก็เนี่ยมีกลับมาที่คุณการออกสื่อนี่แหละเราว่าแกไม่ได้พูดถึงตรงนี้นานเป็นเดือนแล้วนะตั้งแต่มีข่าวก็เว้นวักไปพอสมควรมอนก็เอาไปฟังพี่การกันก่อนหน่อยก็แล้วกันนะครับเปิดใจอีกครั้งหนึ่งครับมันหลายคดีค่ะถ้าคดีอย่างนี้อยู่ในขั้นตอนเก่เกียรซึ่งจะ2ีเก้นี้จะเกยเกียรครั้งที่สองยังไม่รู้เลยค่ะยังไม่รู้เพราะว่า ดูไม่ออกว่าเขาต้องการอะไรกันแน่เขายัางเขายัางไม่มาด้วยซ้ําเลยค่ะก็เลยไม่รู้ว่ายังไงไม่มานี่คือก็ไม่ได้ให้ทานายมาไกลเกลี่ยอะไรเลยให้ทานายมาแต่ว่าคือทานายเขาก็แบบตัดสินใจอะไรไม่ได้ก็ต้องไปไปบอกทางพิเศษอีกทีมันยืดเยื้อค่ะาคซังยืดเยื้อมนานมากเพราะว่า,วากว่าศาลจะนัด แต่ละทีก็สองเดือนสามเดือนเงี้ยมันมันนานก็ต้องตู้ต่อไปบางทีก็เครียดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็แบบมันก็ต้องดำเนินต่อไปอนนก็อยากให้มันจบเร็วๆ่ะ แต่ต่ดูจากการสัมภาษณ์คราวนี้คือพี่พี่การแกก็เบาลงเยอะเออมันแกก็ถอดใจแล้วล่ะครับไปกันที่อีกเรื่องนึงก่อนจะไปอีกเรื่องนึงฉันพูดถึง s อสเออสวยใช่ไหมเมื่อกี้มี s อสถามเข้ามาว่าทําไมนักขาวบันเทิงชอบเจาะข่าวช้ามากกว่าข่าวบันเทิงปกตินะฮะก็ต้องบอกนะฮะว่าก็คุณผู้ชมล่ละฮะ ก็ชอบดูข่าวเช้านะฮะเพราะว่าสิ่งที่เราเลือกนําเสนอเนี่ยนะฮะเราเอาเ е ตติ้งเนี่ยนะฮะมาลันดูนะดูจากเฟซบุ๊กก็ได้ไปดูเราดูจากความนิยมแหละอะไรข่าวไหนที่คนอยากดูแล้วก็นําเสนอถ้าด่าว่านักข่าวบันเทิงชอบนำเสนอข่าวเช้าก็คนไทยอชอบดูข่าวเช้าก็จบนี่เราพูดตรงๆนะฮะเราไม่ได้บอกตัวเองดีนะฮะเราทําอาหารตามที่คนเสพคนกินต้องการถ้าคนกินไม่อยากกินเขาไม่ทําหรอก